เยอะเขาก็เข้าใจเหมือนที่โอ้โหสมัยก่อนก็เอาไว้เยอะดีดีใจแล้วก็ปฏิบัติในคราวนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะดลบันดาลให้ชั่วการสลาลื่นชื่นด้วยดีให้เป็นที่รักประจักษ์ชนสุทธิลักษณ์พุ่มสวัยผู้อำนวยการกศน.อำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยท่านประเสริฐผู้คณะกรรมการสถานศึกษาและก็อาจารย์จงคนนีนะคะเราได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษากศน.ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากศน.เรามีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามที่เกี่ยวกับการไหว้ครูเพราะว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่เราสืบต่อเนื่องกันมานานทำให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงบุญคุณของคุณครูที่ให้ความรู้ความประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกศิษย์ได้มีความมีสัมมาคารวะมีเคารพรักมีความเชื่อฟังแล้วก็ตั้งใจเล่าเรียนอันนี้เป็นคนนโยบายว่าเมื่อเด็กเรารักครูแล้วเราก็จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้จบไปเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปผมประเสริฐหมุดทองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกาวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นกำลังใจให้กับคณะครูของศูนย์การศึกษาอำเภอลำลูกกาและนักศึกษาที่มีความสำนึกในคุณของคุณครูที่ได้สอนให้เขาได้มีความรู้และก็สามารถต่อยอดไปเรียนอุดมศึกษาได้นะครับแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องมีประจำตัวเพื่อไปครองตนในโอกาสต่อไปหลังจากจบการศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกานี้แล้วและวันนี้ก็ยังมีการประกวดพานปุ้มซึ่งเป็นสื่อของการแสดงออกซึ่งความรู้คุณกตัญญูครูที่ได้สอนวิชาความรู้ให้กับเขาก็เป็นเชิงสร้างสรรค์นะครับวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมาเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งนี้จนสามารถไปเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมสืบต่อไปได้ครับ